พี่พี่บอกว่าพี่ใช้หาก,กินคือการเทียบอะนะครับพี่จะเทียบของเป็นร้อยส่วนนะครับเหมือนกันนะฮะพี่จะใช้แนวคิดตรงนี้มาทํากับโจทย์พวกร้อยละด้วยน้องเห็นที่พี่เขียนตรงนี้ไหมครับทุกคนถ้าทุกคนเกลียดเรื่องนี้ไปสักเรื่องเดียวนะครับเรื่องอื่นน้องไม่ต้องทาแล้วเพราะอะไรมันก็จะวนเวียนเรื่องเปอร์เซ็นร้อยละเนี่ยวนเวียนอยู่รอบตัวน้องเนี่ยนะครับเพราะทุกเรื่องนะก็จะมีเรื่องการแก้สมการวนเวียนเข้ามาที่ออกข้อสอบนะรบเรื่อง เปอร์เซ็นร้อยละที่วนเวียนในการออกข้อสอบมานะครับมันก็จะหมุนอยู่ตรงนี้แหละครับนะเพราะนั้นถ้าเราไม่ชอบไปสักเรื่องหนึ่งเนี่ยมันก็จะจบชีวิตแหละนะครับในการทำข้อสอบคณิตศาสตร์นะครับนะอ่ะวันนี้นะครับเราจะพูดถึงต่อเลยนะทุกคนต่อเลยนะครับ,เร,เ,รบเราจะพูดถึงการอ่ากหาเปอร์เซ็น์ร้อยละดีกว่านะครับพื้นฐานสุดๆเลยครับเปอร์เซ็นร้อยละคืออะไรทุกคนเปอร์เซ็นร้อยละคืออะไรเศษละคือตัวนี้ เนี่คือเปอร์เซ็นต์ร้อยละก็คือร้อยละนะครับแล้วมันคืออะไรนะครับมันคืออะไรครับทุกคนมันคือการเทียบจากร้อยครับทุกคนจําคําพี่ไว้เลยนะเปอร์เซ็นต์หรือคําว่าร้อยละเนี่ยนะฮะมันคือการเทียบของเนี่ยทั้งหมดเป็นหนึ่งร้อยหรือถ้าเขียนง,ง่ายๆเลยนะมันคือการเทียบร้อยเทียบของเป็นหนึ่งร้อยเทียบจากหนึ่งร้อยนะครับ นี่คือการคำนวณตรงๆเลยนะคือการเทียบจากหนึ่งร้อยนะเช่นหกสิบเปอร์เซ็นตหมายความว่าอะไรครับทุกคนครับหกสิบเปอร์เซ็นตหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าฉันจะเทียบของจากหนึ่งร้อยนะนะฉันจะเทียบของจากหนึ่งร้อยนะถ้าเป็นเรื่องอัตราส่วนนะครับเขาจะเทียบของจากหนึ่งร้อยส่วนเทียบจากหนึ่งร้อยส่วนเอานี่เขียนชัดๆเอาหกสิบส่วน ทันแนวคิดไหมครับเพราะนั้นหกสิเปอร์เซ็นหมายความว่าอ๋อฉันขอแบ่งสิ่งของคุณนะเป็นร้อยส่วนแล้วฉันจะเอามาหกสิบส่วนนะโอเคไหมนี่คือภาพวิธีคิดคาว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์มันคือเทียบจากของปเปนร้อยๆไม่รู้ว่าของคุณจะกี่ล้านกี่หมื่นกี่แสนก็ตามมานะครับนะฉันจะขอแบ่งของคุณเป็นร้อยส่วนนะฮะร้อยส่วนแล้วฉันจะเอามาหกสิบส่วนนะครับเนี่ยจําแนวคิดตรงนี้ไว้นะต่อมาในแง่ของการคํานวณน,นะครับนะ อันนี้คือในแง่ของวิธีคิดนะครับน้องจะเอาตรงนี้ไปใช้ก็ได้หรือน้องจะไม่ใช้ก็ได้บางทีหรือบางที่อาจจะเอา2ออย่างมารวมกันเลยก็ได้นะครับไม่ผิดนะแต่พี่อยากให้น้องเห็นภาพว่าอ๋อเปอร์เซ็นต์มันคือเทียบของจาก 100, ร้อยเหรอวะเออมันมันเทียบของจากร้อยเพหกสิบเปอร์เซ็นอ๋อมันคือร้อยส่วนฉันขอคูณหกสิบส่วนนะเอามานะนั่นะนะคือแนวคิดของมันนะครับแต่พอในแง่คํานวณเนี่ยเขาก็คํานวณง่ายๆแบบนี้ครับเช่น หกสิบเปอร์เซนของอะไรดีสองพันห้ายี่สิบเท่ากับเท่าไหรเขียนสวยๆหน่อยหกสิบเปอร์เซนของสองพันห้ายี่สิบเท่ากับเท่าไหร่ห 2, 5, 20, ท,หรทำไงทำไงครับวิธีคิดก็ง่ายเลยนะครับในแง่การคำนวณนะในแง่การคำนวณก็คำนวณบอกว่าตอนที่เขาสอนน้องๆตอนเด็กๆน้องจำได้ไหม หกสิบเปอร์เซ็นคืออะไรหกสิบเปอร์เซ็นคือหกสิบส่วนอะไรครับตอนเด็กๆที่เราเรียนหกสิบเปอร์เซ็นคือหกสิบส่วนร้อยใช่ไหมของของคืออะไรของคือคูณนะคูณอะไรของสองพันห้ายี่สิบแล้วก็สองพันห้ายี่สิบก็คูณสองพันห้าเราก็จะได้คําตอบออกมานี่คือในง่ายคนวณเนี่นะครับแล้วก็ตัดปับ๊บศูนย์ตัดศูนย์ศูนย์ตัดศูนย์ปุ๊บจบแล้ว เราก็จะได้หคูณกับสองพันห้าอ่ะสองอย่ิบะสองห้าสบนะครับที่เหลือก็คูณฮะาจะาคูณเลขบรรทัดเดียวอะไรก็เลือกของน้องตามลำบากเลยนะแล้ก็คูณ6กสองสสองนได้หมดแล้วหกสองบสองใส่สองทดหนึ่งหกหสามสิทดหนึ่งเป็นสามเอดใส่1ทดส6มหกสองสิบสองทดสามเป็นสิบห้านะครับเนี่ยก็จะได้คำตอบมาเป็นหนึ่งันห้าสิบนะครับเพราะนั้นน้องเห็นเส้นสีแดงที่พี่แบ่งไหมครับข้างบนคือในแง่ความคิด ข้างล่างคือเนื้อของการคำนวณน,นะครับแต่บางครั้งอ่ะสองอย่างเนี้มันมาประจวบกันนะครับยังไงทุกคนดูอันนี้พี่เสนอแนวคิดนะแต่พี่ถามน้องตรงนี้ก่อนถามน้องตรงนี้ก่อนที่พี่ไฮไลท์สีฟ้าเนี่ยน้องทําเป็นไหมพี่ถามตรงนี้ก่อนถามเขาเรียกมวลชนก่อนนะครับนะที่พี่ไฮไลท์สีฟ้าตรงเนี้ยน้องทําเป็นไหม น้องพิมพ์มาในช้อยอ่ะพิมพ์มาในช้อยอีกพิมพ์มาในคอมเมนต์หน่อยว่าเป็นหรือไม่เป็นน้องทำเงี้ยแค่60%คุณครูเคยสอนว่า60%า60ส่วนร้อยของก็คือคูณนะนะเลขอะไรให้มาก็คูณเข้าไปนะครับนะก็เท่ากับแล้วก็คำนวณออกมาในเงี้ยการคำนวณตรงเนี้ยน้องเป็นไม่เป็นครับถ้าเป็นน้องพิมพ์ในคอมเมนต์หน่อยไม่เป็นก็พิมพ์มาด้วยนะครับนะตรงเนี้ยนะน้องเป็นไม่เป็นน้องพิมพ์มาในคอมเมนต์หน่อยครับพิมพ์มาในคอมเมนต์หน่อยนะพิมพ์มาในคอมเมนต์หน่อยทุกคนเป็นไหมเป็นมอ่า เหมือนจะทําเป็นครับนะเป็นไม่เป็นพี์มาก่อนไม่เป็นไรครับไม่ไม่เป็นไรเอาแค่คํานวณเนี่ยเอาที่พี่ไฮไลท์สีฟ้านะเอาแค่ตรงสีฟ้านะเป็นไม่เป็นตอนเนี้นะครับนะน้องฟองเป็นครับน้องทิพสุดาเป็นค่านะน้องเฟิร์นน้องจักรพัฒน์อ่าเป็นค่ะโอเคนะน้องจีรนันน้องสิริการนะครับน้องแอมมี่นะน้องมงคลน้องละไมอ่าแสงดาวเป็นนะคะอ่าโอเคนะครับ คือเป็นคือพี่เชื่อว่าเป็นสิ่งที่น้องต้องเป็นนะครับนะน้องอิงน้องหนิงอ่าเป็นค่ะโอเคนะครับอพี่เชื่อว่าเป็นสิ่งที่น้องเป็นกันหลายหลายคนเป็นหมดเลยนะแต่พี่อยากให้น้องมองอีกมุมหนึ่งนะครับอีกมุมหนึง่งอีกมุมเพราะว่ามุมแบบเนี้ยที่พี่จะสอนต่อไปเนี่ยมันสามารถเอาไปช่วยน้องในการทําโจทย์ที่มันซับซ้อนมากขึ้นนะครับนะ มันคือการเทียบครับนะฮะที่พี่ใช้ตอนที่ว่า ep หนึ่งเลยน้องจำได้ไหม ep หนึ่งที่พี่สอนเรื่องอัตราส่วนน่ะน้องพอจำได้ไหมฮะพี่พี่บอกว่าพี่ใช้หาก,กินคือการเทียบอะนะครับพี่จะเทียบของเป็นร้อยส่วนนะครับเหมือนกันนะฮะพี่จะใช้แนวคิดตรงนี้มาทำกระโจทย์พวกร้อยละด้วยน้องเห็นที่พี่เขียนตรงนี้ไหมครับเนะี่ยร้อยส่วนเห็นคำนี้ไหมร้อยส่วน คือพี่กําลังมองเรื่องเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นส่วนๆนะครับแต่คือพี่อาจจะใช้แบบนี้ด้วยนะครับในการทําข้อสอบคือแล้วแต่หลายๆมุมมองนะครับแต่พี่อยากให้น้องเห็นอีกมุมหนึ่งนะมันคือการเทียบของไปร้อยๆส่วนนะครับอย่างนี้ครับเขาถามน้องว่า60เอร์ของ2550ไอ้2520ยี่เนี่ยคือเท่าไหร่อีกมุมหนึ่งที่พี่อยากให้น้องทำเป็นคืออ๋อเขาต้องการ60เอร์ซนว่ะของ25 2 0 เรารู้ว่าตรงนี้คือร้อยเปอร์เซนตเราเทียบแบบนี้เลยครับทุกคนดูนะเราเทียบแบบนี้เลยร้อยเปอร์เซนมีค่าเท่ากับสองพันห้ายี่สิบเห็นไหมเราเทียบอย่างนี้เลยแล้วโจทย์ถามว่าหกสิบเปอร์เซ็นเท่าไหร่ที่เหลือน้องก็ไปทําอะไรก็แล้วแต่และร้อยเปอร์เซ็นเท่ากับสองพันห้ายี่สิบนะสิบเปอร์เซนแอบเอาสิบหารแอบเอาสิบหารทั้งสองข้าง สิบเปอร์เซ็นก็สองร้อยห้าสิบสองโจทย์ถามหกสิบเปอร์เซ็นต์ว่าหกคูณดิเอาหกคูณก็เป็นเท่าไ่หกสิบเปอร์เซ็นต์เอาหกคูณก็เป็นหกคูณกับสองร้อยห้าสิบสองถ้าคูณไม่ผิดก็เท่ากับเมื่อกี้เท่าไหรอ่อ่ะถ้าคูณไม่ผิดอะ่ะพันห้าสิบสองเขียนข้างล่างดีกว่าพันห้าสิบสองเนี่ยเพราะนั้นแนวคิดที่ไฮไลท์ประกาสีฟ้า กับที่ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยพี่อยากให้น้องได้เห็นอีกมุมหนึ่งนะครับนะอ๋อของเต็มเต็มเต็ม,เต,มเต็มมันคือร้อยส่วนก็คือร้อยเปอร์เซ็นนะครับร้อยเปอร์เซ็นมีค่าเท่ากับพันสองพันห้ายี่สิบนะเป้าหมายคือต้องการหกสิบเปอร์เซ็นอ๋องั้นฉันก็หารสิบก่อนเห็นไหมหารสิบก็ต้องหารสองข้างเอาสิบไปหารทั้งสองข้างนะมันก็เหลือสิบเปอร์เซ็นอันนี้เหลือสองร้อยห้าสิบสองฉันต้องการหกสิบะฉันก็คูณเลยนะ พเพราะนั้นสามารถคูณกับหารได้ใช่ไหมครับนั่นคือแนวคิดที่พี่อยากให้น้องติดตัวไว้นะครับบางทีเราไปเทียบแบบนี้มันทําง่ายกว่านะครับก็ให้เป็นมุมมองไว้ทั้งสีฟ้าและสีเหลืองนะครับเราจะได้มองออกนะนี่คือแนวคิดเรื่องเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวข้อสอบจะเป็นยังไงป่ะม,มาทํากันทุกคนให้แนวคิดไปก่อนว่าเอ๊แนวคิดอย่างนี้ก็ได้เหรอวะเทียบแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยนะครับน่ะมาทุกคน มาเริ่มวอร์มเครื่องก่อนนะครับทุกคนมาข้อที่หนึ่งครับยี่สิบเปอร์เซ็นของหนึ่งพันห้าห้าสิบคือเท่าไหร่นี่นะกี่ข้อเนี่ยห้าข้อเนี้ยเนะี่ยพิมพ์คําตอบมาเลยทุกคนมาทํากันแล้วยี่สิบเปอร์เซ็นคือยี่สิบส่วนร้อยนะครับของพันห้าห้าสิบคือเท่าไหร่คํานวณเลยครับทุกคนศูนย์ตัดศูนย์ศูนย์ตัดศูนย์อ่ากิดเลขแม่สองนะแม่สองนะลายไปคูไลายไปคูไลายไปคูณ,คณ,คณ,คณนะครับ คูณพร้อมกันห้าสองสิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งห้าสองสิบทดหนึ่งเป็นสิบเอ็ดนะสองหนึ่งสองทดหนึ่งเป็นสามนะครับก็เป็นสามร้อยสิบฮะฝนฟับเลยคูณเลขบรรทัดเดียวต้องเป็นนะมันจะไวทุกคนเปิบไล่ไปคูณปั๊บไล่ไปคูณถ้าใครกำลังคิดอยู่ในใจว่าคูณเลขบรรทัดเดียวคืออะไรแสดงว่าน้องอ่ะไม่ได้ดูวิดีโอจนครบนะครับนะไปย้อนดูให้ครบนะครับนะเออต่อไปต่อไปทุกคนข้อที่สองนะครับ หกเปอร์เซ็นคือ60ส่วนร้อยนะครับของสองพนเจหเงี้ยหวานหมูเลยตัดป๊อกป๊อกป๊อกเลยตัดนะแม่6ไปคูณคูณอะไรก่อนคูณตัวหลังก่อนนะ6 6หกใส่6ทด3ในใจไว้หกเจทด3เป็น45ใส่5ทด4ในใจ6 2สอทด4เป็น16ก็เป็นพ6 5 6ตอบช้อยข้อที่1นึ่ับพันหนะคร 60%ของตัวนี้ได้เท่าไหร่นะเห็นไ,ไหมอ่าโอเคน้องตุ๊กกี้บอกพอได้นี่น้องสิริพรเป็นค่ะโอเคนะครับนะอ่าน้องสวิตตี้บอกว่าเป็นครับนะโอเคน้องเบบี้สวัสดีครับนะอ่าต่อไป25%ของตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่นะครับนะ25%คือ25สส่วนร้อยนะครับของ สามพันห้าสี่สิบสามพันห้าสี่สิบก็ใส่เข้าไปนะครับบางคนบอกจะตัดไงดีคะพี่เห็นแม่ยี่ห้ากับเห็นหนึ่งร้อยเนี่ยพอดีว่ามันถ้าตัดแล้วมันก็ไม่ลงตัวนะ่ะแต่พี่เห็นตรงเนี้ยยี่ห้าหนึ่งยี่ห้ายี่ห้าสี่หนึ่งร้อยพี่ตัดตรงนี้เลยก็จะไวกว่านะครับจริงๆมันก็ไม่มีอะไรไวกว่าอะไรหรอกครับมันอยู่ที่การฝึกฝนเนาะตัดปั๊บได้สี่ข้างล่างครับพี่ขึ้นไปตัดด้านบนเลยนะสามห้า 3, แปดสครับจับลบกันเหลือเศษสามชัก4ลงมาเป็นสามสี่นะแปดสนะก็ขึ้นด้วย88แล้วมีช้อยข้อเดียว 8, 8, นะขึ้นด้วย88ปแล้วนะมีช้อยข้อเดียว88ดนะตอบช้อยข้อที่3ครับผมฝนฟับเลยนี่น้องมงคลตอบมา5ข้อเลยนะอ่าเป็นไงล่ะต่อไปต่อไปต่อไปนี่ไม่อยากไม่อยากทุกคนลุยเลยลุยเลยขอ้อที่ส5่ซของ4560ัาห ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นั่นคือห้าสิบห้าส่วนร้อยนะครับของสี่พันห้าหกสิบอ่าตัดไงดีตัด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 ปั๊บปี่ศูนย์ตัดศูนย์ปั๊บไม่ห้าเลยห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบครับแต่สองขึ้นไปตัดสี่ร้อยห้าสิบหกได้สองหนึ่งสองสองสองสี่สองสองสี่สองแปดสิบหกนีโอ้ข้อนี้ไม่ต้องคิดต่อแล้ว หกับ8คูณกันลงท้ายด้วยแลงท้ายด้วยแมีช้อยข้อเดียวฮะตอบช้อยข้อที่4ฝนฟับเลย <S 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 ไม่จะเป็นต้องคิดหมดถูกต้องไหมคูณตัวลงท้ายก็พอแล้วนะครับนะสิคูณกับ228อ่ะคูณแล้วลงท้ายด้วย8นะครับต่อไปข้อ5 80กับเอ่อแปดสิบก็เป็น80 100. ส่วนร้อนะครับของ6550นห้านะอ่าอันนี้ง่ายปับป๊บปับ ครับคูณเลขเลยแปดห้าสี่สิบครับแปดห้าสี่สิบใส่ศูนย์ทดสี่คูณต่อแปดห้าสี่สิบใส่ศูนย์ทดสี่นี่ไม่ตัดจอยตัดจอยทิ้งแปดห้าสี่สิบใส่ศูนย์ทด 4, สี่ได้สี่สี่ทดสี่อีกนะแปดหกสี่แปดทดสี่เป็นห้าสิบสองก็ตอบห้าพันสองร้อยสี่สิบฝนฟับเลยฮเขียนไหทุกคนได้นะได้นะต่อไป สิ่งที่พี่จะฝากไว้นิดหนึ่งครับทุกคนทุกคนตอบถูกไหมห้าพันสองสี่สิบโอเคนะไม่ีใครผิดเนาะทุกคนได้นะข้อหกตอบข้อหกข้อหกไปแล้วเหรอข้อหกเดี๋ยวข้อหกเอาจะไปข้อหกกันแล้วแปบ๊บหนึ่ง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 นะยาวเลยบางคนเนี่ยเครื่องเริ่มร้อนแล้วนะยาวเลยนะทุกคนนิดหนึ่งฝากไว้นิดเดียวนะครับเ,เลขเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับ บางทีเนี่ยเราเขียนเปอร์เซ็นต์มันก็ไหวแต่บางครั้งเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะมาคู่กับเศษส่วนอยู่แล้วใช่ไหมอย่างเช่นน้องเห็นยี่สิบเปอร์เซ็นตเนี่ยนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยบางทีน้องอาจจะไม่เอายี่สิบเปอร์เซ็นไปคำนวณก็ได้นะครับเพราะยี่สิบเปอร์เซ็นบางทีมันคือหนึ่งส่วนห้าเพราะนั้นเห็นยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็คือหนึ่งในห้านะครับนะเห็นสิบเปอร์เซ็นเนี่ยนะก็คือสิบส่วนร้อยมันคือหนึ่งในสิบนะครับเพราะฉะนั้น บางทีก็คุ้นๆไว้บ้างนะครับนะเออ่20%คือหนึ่งในห้าอะไรเงี้ยนะครับนะมันเอาไปช่วยน้องคำนวณบางทีก็อาจจะคำนวณได้ไวขึ้นนะครับนะบางทีไปเจอพวกเนี้ยนะไอ้พวกหนึ่งในห้าหนึ่งในห้าคือยี่สิบเปอร์เซ็นหนึ่งในสองอ่ะหนึ่งในสองคือห้าสิบเปอร์เซ็นตอย่างเงี้ยนะครับนะเอาไปฝึกคำนวณบ้างนะครับนะก็จะได้ไวขึ้นเนาะต่อไปนะครับต่อไปนะครับทุกคนข้อที่หก ห้าเปอร์เซ็นของจำนวนใดเท่ากับสองพันอ่ะหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบนะอย่างเงี้ยทำได้สองวิธีนะครับวิธีแรกน้องจะใช้วิธีการย้ายข้างก็ได้นะครับห้าเปอร์เซ็นของจำนวนใดห้าเปอร์เซ็นคือห้าส่วนร้อยของจำนวนใดก็คือตรงนี้เท่ากับหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบ่างเงี้ยนะแล้วเราอยากหาจำนวนใดตรงนี้ใช่ไหมล่ะทุกคนก็ย้ายข้างขึ้นไป นี่คือวิธีที่หนึ่งนะวิธีที่หนึ่งย้ายข้างขึ้นไปร้อยหนึ่งเนี่ยเลขร้อยหนึ่งเนี่ยจากหารอยู่ขึ้นไปคูณห้าจากคูณอยู่ย้ายลงมาหารมันก็จะกลายเป็นว่าเลขอะไรจํานวนใดตรงนี้นะจะเท่ากับหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบคูณกับหนึ่งร้อยแล้วหารด้วยห้านะครับที่เหลือเราก็าคิดเลขออกมาก็จบแล้วนะคิดเลขอ่ะห้าตัดเลยนะไม่ห้าตัดนะห้าสองสิบครับ ห้าสองสิบลบกระเลเซสองเชกห้าลงมาเป็นยี่บห้าห้าห้ายี่บห้าศูนย์หนึ่งตัวนะก็เป็นสองร้อยห้าสิบแล้วศูนย์สองตัวสองร้อยห้าสิบคูร้อยศูนย์สองตัวก็กลายเป็นสองหมื่นห้าตอบสองหมื่นห้านะครับนะนี่คือวิธีที่หนึ่งย้ายข้างวิธีที่หนึ่งนะครับวิธีที่สองพี่ไม่รู้ว่าพวกเราชอบวิธีไหนนะครับนะวิธีที่สองอีกมุมหนึ่งก็คือการเทียบนะ เขาถามว่าหเซของจำนวนใดเท่ากับ1,250นะหอร์ของจำนวนใดเท่ากับ1,250นะเข้ากิาลองบอกน้องว่าหเปอร์ซนี่ยมันเทียบเท่ากับ1 2 5 0นองจ้อางจำแนวคิดอย่างนี้ไว้นะไม่ใช่อา่าหลับหูหลับตาตอบกันหมดเลยนะเนี่ยทุกคนอย่าเพิ่งทำไปถึงไกลอย่าเพิ่งไปข้อหกข้อเจ็ดข้อแปดนะอย่าเพิ่งหลับหูหลับตานะพี่อยากให้นายน้องได้แนวคิดตรงนี้นะครับนะฟังดีๆนะ เดี๋ยวพอไปทาโจทย์ปัญหาอย่าลืมนะว่าไม่ได้มีแค่คํานวณนะครับนะบางคนคานวณเป็นแต่พอเจอโจทย์ปัญหาทําไม่เป็นนะทุกคนใจนเย็นใจนเย็นทุกคนพี่เราจะถามน้องว่าวิธีที่หนึ่งเนี่ยวิธีที่หนึ่งเนี่ยกับวิธีที่สองเนี่ยน้องชอบแบบไหนนะครับดูนะวิธีที่สองก็คือการมองใหม่ว่าเขาบอกห้าเปอร์เซ็นของจำนวนใดเท่ากับพันสองห้าสิบแสดงว่าห้าเปอร์เซ็นตของมันเนี่ย เท่ากับ1,250นะครับนะอ่าโจทย์ถามอะไรจำนวนตั้งต้นจำนวนตั้งต้นเลยนะครับเขียนเต็มๆแล้วกันนะจำนวนตั้งต้นเพราะนั้นเขากำลังถามว่าจำนวนใดคือจำนวนตั้งต้นจำนวนตั้งต้นคือ100%นะครับเพราะนั้นน้องรู้ว่า5%เท่ากับ1,250น้องแค่แอบคูณ20ในใจเลยค20มาจากไหนวะ ถ้าน้องคูณ20ในใจมันก็หมายความว่า5คูณ20เนี่ยน้องจะได้100%ทันที100เคือเลขตั้งต้นนะครับเพราะนั้นถ้าน้องคูณ20ด้านซ้ายมือน้องก็ต้องคูณ20ด้านขวามือ,อน,นี่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วในเรื่องพวกอัตราส่วนนะปกติน้องคูณด้วยเลขอะไรด้านซ้ายน้องก็ต้องคูณด้วยเลขนั้นด้านขวาด้วยนะครับน้องก็เอา1,250นเนี่ยนะครับคูณ20เลยนะก็คูณเลย0ูนย์สองตัวนะ ก็ห้าสองสิบใสจุดทดหนึ่งสองสองสี่ทดหนึ่งเป็นห้าสองคูณหนึ่งได้สองเนี่ยก็ได้เท่ากันนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นพี่กําลังถามว่าพี่ไม่สนใจคําตอบหรอครับน้องติวพี่น้องไม่เบื่อหรอนะติวพี่ไม่ไม่เบื่อแล้วว่าพี่ไม่ถามคําตอบหรอกว่าน้องจะตอบเท่าไหร่พี่ไม่สนหรอกนะแต่พี่สนวิธีคิดครับสองวิธีนี้ น้องพิมพมาในคอมเมนต์หน่อยครับน้องชอบหนึ่งหรือเลขสองครับชอบหนึ่งหรือชอบสองพิมพ์มาในคอมเมนต์หน่อยนะครับนะว่าวิธีการมองโจทย์เนี่ย oh, น้องชอบหนึ่งหรือชอบสองนะครับการทําโจทย์นะการทําโจทย์หรือการมองโจทย์เนี่ยน้องชอบหนึ่งหรือชอบสองนะครับนะน้องพิม์มาในคอมเมนต์นะนะชอบวิธีไหนครับนะวิธีที่หนึ่งก็คืออ๋อฉันก็คำนวณสิห้าเปอร์เซ็นต์ห้าสบห้าส่วนร้อย ของคือคูณแล้วก็คูณเลขอะไรไม่รู้เท่ากับพันสองห้าสิบแล้วก็ย้ายข้างไปก็ได้มาแล้วสองหมืนห้าแต่วิธีที่สองคือมองลึกลงไปกว่าน,นั้นว่าอ๋อห้าเปอร์เซ็นมันได้พันสองอ่ะก็เอามาเทียบเลยห้าเปอร์เซ็นคือห้าส่วนนะห้าส่วนได้พันสองโจทย์ถามจํานวนเดิมคือเท่าไหร่คือร้อยส่วนก็คูณยี่สิบเลยยี่สิบมาจากไหนก็รู้แล้วว่าห้าคูณยี่สิบมันได้ร้อยหนึ่งนะครับนะอ่าโอเคไหม วิธีที่สองต้องเอายี่สิบมาคูณตลอดเลยได้ไหมครับนะก็นี่ไงคูณยี่สิบตลอดเลยนะครับนะถ้าเป็นเลขอื่นก็ต้องเป็นเลขอื่นนะเราจะต้องดูเองว่าเราต้องการอะไรอ่าเราต้องการอะไรนะครับนะอ่าเพราะห้าคูณยี่สิบมันได้หนึ่งร้อยไงนะเราต้องดูแล้วต้องการอะไรนะครับนะบางคนอชอบวิธีสองเหรอชอบหนึ่งค่าชอบสองค่าชอบหนึ่งอ่าไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับ แต่พี่จะบอกน้องทุกคนว่าพี่ไม่สนใจคําตอบแล้วครับน้องจะตอบอะไรอ่ะพี่ไม่สนใจหรอกนะพี่อาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะนะพี่ไม่สนใจนะว่าน้องจะตอบอะไรแต่พี่เราจะบอกน้องว่าวิธีที่หนึ่งก็จะมีข้อดีของมันวิธีที่สองก็จะมีข้อดีข้อเสียของมันนะครับ <S <'s <favourite> บางสถานการณ์น้องใช้ข้อนหนึ่ง <'s beautiful> โอ้ง่ายมากเลย <'s <brilliant> <'s <beautiful> บางสถานการณ์น้องใช้วิธีที่หนึ่ง <'s beautiful> <'s beautiful> โหไปยังไงวะนะแล้วตั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 วแปรมีสามสี่ตัวแปร บางทีมีสองตัวแปรน้องก็แย่แล้วใช่ไหมฮะบางสถานการณ์น้องใช้แบบที่สองโอ้ยมันทัดเดียวจบเลยว่ะนะเพราะนั้นวิธีหนึ่งวิธีสองจะง่ายจะยากพี่ไม่รู้นะครับแต่พี่อยากให้น้องทุกคนนะครับเอาสองวิธีนี้ติดตัวไว้นะเพราะเดี๋ยวพอไปเจอโจทย์ปัญหาเนี่ยเราคงไม่มานั่งแก้สมการแบบยากๆนี้เพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่สมการตัวแปรเดียวอย่างนี้เรียกว่าสมการตัวแปรเดียวนะสมมติให้ตรงนี้เป็น y นะสมมติให้ตรงนี้เป็น y นะ อันนี้ก็ต้องเป็น Y นะครับอย่างนี้เรียกว่าสมการตัวแปรเดียวครับทุกคนครับแต่พอไปเจอโจทย์บางทีมันซับซ้อนกว่านั้นนะครับเราจะใช้วิธีการที่2ในการแก้ได้ไวขึ้นนะอันนี้นําเสนอนําเสนออยากให้ติดตัวไว้นะครับนะลองฝึกใช้นะฮะพี่เชื่อว่าวิธีที่1เนี่ยหลายคนเป็นอยู่แล้วนะครับนะอย่างเช่นข้อที่7เนี่ยทุกคนดูครับ10%ของจํานวนใดเท่ากับ580ถ้าน้องมองปลัดเดียวรู้เลยนะจำนวนใดคือตั้งต้นคือ100%นะฮะ สิบเปอร์เซ็นก็เท่ากับห้าร้อยแปดสิบบางคนคิดในใจเลยสิบเปอร์เซ็นได้ห้าร้อยแปดสิบโจทย์ถามร้อยร้อยเปอร์เซ็นเฮ้ยกูก็เอาสิบคูณสิวะเห็นไหมนี่ก็สิบคูณสิวะเห็นไหมมันก็ได้เป็นเท่าไหจากห้าร้อยแปดสิบก็เติมศูนย์ไปตัวหนึ่งเป็นห้าพันแปดเฉยเลยนะครับเห็นไหมโอเคไหมคือมันมันอยู่ที่วิธีการนะครับคือการมองโจทย์เนี่ยนะก็เดิมมันเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแล้ก็เอาสิบคูณเลยนะ ถ้าสิบคูณด้านซ้ายนะครับสิบก็ต้องคูณด้านขวานะครับนะเหมือนเมื่อกี้ที่เพื่อนถามว่าต่อยี่สิบคูณตลอดไหมไม่จําเป็นครับมันอยู่ที่เลขที่เราได้มากับเลขที่เราจะไปหานะเลขที่เราจะไปหาเลขอะไรโอเคไหมฮะเราก็เอาเลขตรงนี้มาประยุกต์นะครับนะอชอบหนึ่งครับจะทําได้สองวิธีเยีม่งมากนะครับก็ฝึกฝนครับฝึกฝึกฝึกฝนนะ เพราะนั้นข้อนี้ใครจะทาวิธีตรงก็ไม่เป็นไรนะครับใครจะทาวิธีสองก็ไม่เป็นไรแล้วแต่น้องนะโอเคต่อไปต่อไปเอาไหมเห็นหลายมุมครับนะอธิบายครับมาข้อแปดข้อเก้าข้อสอิบไม่สนใจวิธีการแล้วใครจะทําวิธีไหนก็ได้นะครับนะทําเลยนะสบายๆนะครับสิบแปดเปอร์เซ็นของจํานวนใดเท่ากับหกร้อยเจ็ดสิบห้าสิบแปดเปอร์เซ็น์ก็คือสิบแปดส่วนร้อยของจํานวนใดเห็นไหมเท่ากับหกร้อยเจ็ดห้านะครับ อย่างนี้เราก็ย้ายข้างหกรยเ้าคูณหนึ่งร้อยหารด้วยสินะครับเอาแม่ไดตัดดีแม่เก้านะแม่เก้าตัด9 2้าสองสจับลบกันเหลือ63เหลืออะไรจับลบกันเหลือเศษสี่เร็จศษเ,เ 4, ชักค่างลงมาเป็นส5่5เปั๊บตรงนี้2 8, 150. ตัด1น0อยได้ห้าสิอ่าคำตอบก็จะเป็น 75คูณกับ50าสิบศูนย์หนึ่งตัวจบละห้าหใส่ห้าทดสองเจหทดสเป็น37ครับคำตอบก็เป็น3ามพันร้ครับผมฝนฟับเลยโอเค okay ไหมฝึกไว้แก้สมก,การก็ต้องฝึกนะฮะการมอมแบบนี้ก็ต้องฝึกนะครับนะอย่างเช่นเนี่ยที่พี่พูดไปเมื่อตอนต้นเนี่ยยี่ห้เปอร์เซ็นต์เนี่ยบางคนเจอแบบนี้ปั๊บยี่ห้เปอร์เซ็นต์เท่ากับ990 เรารู้นี่ยีาเปอมันเท่ากับ9ก้าร้อยเนะเราต้องการร้อยเปอร็นใช่ไหมเราก็คูณสี่เข้าไปได้เลยนะครับอย่างข้อเมื่อกี้สิบแปดเนี่ยพี่กําลังมองไม่ออกว่าสิบแปดจะคูณอะไรใช่ไหมแต่พอ25%่หาเอร์เซ็นเนี่ยเรามองออกพี่ก็คูณสี่เข้าไปเลยครับคูณสเข้าไปสองค่ามันก็จะไวขึ้นใช่ไหมคูณสี่เข้าไปตรงนี้ก็ต้องคูณสเหมือนกันคูณสี่ใช่ไหมคูณศูนย์เก้าสี่สามหกเกทดสามเก้าสี่สมบทดสามเป็นสามสิบเก้็เป็นสามพันเ้าหกสิบ ผลฟับเลยนะมันก็อยู่ที่เราเนาะว่าเราจะคำนวณตรงไหนไวกว่านะครับเป็นทั้งสองวิธีได้ยิ่งดีนะครับข้อสิบแปดสิบเปอร์เซ็นของเลขใดเท่ากับหนึ่งพันสอง้อยห้าสิบนะอ่าเราเห็นแบบนี้ปั๊บจะจะทำวิธีของอาจารย์ก็ได้นะครับนะอะแล้วก็เอาแปดสิบปั๊บเทียบกับพันสองร้อยห้าสิบพี่เอาแปดหารก่อนใช่หไหมทำไมต้องแปด พราะพี่จะกลับไปตั้งต้นที่สิบนะหรือใครจะเอาแปดสิบหารก็ได้พี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับนะคือมันจะทํำยังไงก็ได้อะครับเพื่อเพื่อจุดหมายปลายทางฉันต้องการหนะึ่งร้ยเปอร์ซนตะจะคูณจะหารยังไงก็ได้จุดหมายปลายทางต้องการหนึ่งร้อเปอร์เซ็นตนะครับพี่ก็มองแนละ้วเอาแค่หารด้วยแปดก็พอเอาแปดหารทั้งสองข้างมันก็จะเหลือสิบเปอร์เซนพันส้อยห้าสิบหารด้วยแปดเห็นไหม อยากได้ร้อยเปอร์เซนต์ฉันก็เอาสิบคูณเห็นไหมสิบคูณก็เป็นพันสองร้อยห้าสิบหารด้วยแปดแล้วก็คูณสิบเห็นไหมนอกจากทำยังไงก็ได้หรือเมื่อคนบอกไม่เอาอาจารย์แบบนี้ได้ไหมอ่ะหนูว่าแปดสิบหารเลยเอาแปดสิบหารตลอดได้หนึ่งเปอร์เซนตก็เป็นพันสองร้อยห้าสิบหารด้วยแปดสิบต้องการร้อยเปอร์เซนเอาร้อยคูณตลอดร้อยเปอร์เซนเท่ากับ 1250นหะ้าะหารด้วย80แล้วคูณด้วย100่ง้อได้ไหมได้ตามลำบากครับรู้จักพี่ไหมตามลำบากนะ้องจะทำยังไงก็ได้ให้มันเป็น100อยะนะครับนะเออยังไงก็ได้ครับนะคิดเลขที่เหลือคิดเลขก็แหละนะครับนะตัดไงเดีอะตัด0ตัด0นะเอาแม่อะไรนะแม่4ี่ไหมแม่4 แม่สี่ได้ปะสี่สามสิบสองไม่ 4, 3, 2, มันไม่ลงว่ะเท่าไหรว่วะเนี่ยสองเอาแม่สองก็แล้วกันนะแม่สองเอาสบายสบายใจนะสองสี่แปดนะสองห้าสิบนะครับนะต่อไปเอาสี่สี่สามสิบสองสี่หนึ่งสี่เอามันไม่ลงเหรอเนี่ยเอามันไม่ลงอ๋อพี่กว่ามันไม่ลงสี 4, 1, 4่หนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่สี่สองแปดจุดห้า โอเคแล้วก็คูณเลขเลยนะครับลืมดูช้อยว่าไม่ลงเอาห้าคูณห้ายี่หใส่5ทด2แต่จุดตรงตำแหนง่งห้าสองสิบทด2เป็น12ทด1นึ่หหทด1เป็น6กนะก็ลงท้ายด้วย6 2.5นะครับก็มีช้อยอยู่ข้อสอบฝนฟับเลยจบเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันอยู่ที่ศิลปะของน้องอะว่าน้องจะเอาเลขอะไรคูณจะเอาเลขอะไรหาร แต่ทําได้แค่คูณกับหารนะครับทุกคนทาได้แค่คูณกับหารนะฮะเหตุผลเพราะทาไมมันเป็นเรื่องอัตราส่วนครับมันได้แค่คูณกับหารเดี๋ยวน้องจะไปเรียนเรื unusual unusual> ่องอัตราส่วนอีกครั้งหนึ่งใกล้ๆนี้แหละฮะจะเรียนเรื่องอัตราส่วนอีกครั้งหนึ่งก็จะทําได้แค่คูณกับหารด้วยเลขที่เท่ากันเท่านั้นถ้าคุณคูณด้านซ้ายคุณก็ต้องคูณด้านขวานะฮะมันจะไปด้วยกันนะครับนะเพราะฉนั้นแล้วแต่น้องทุกคนนะครับนะอ่ะต่อไปนะครับ ต่อไปเป็นเรื่องการประยุกต์แล้วทุกคนเดี๋ยวพี่จะหยุดตรงนี้ไว้ก่อนนะครับบางคนเครื่องกำลังร้อเลยอตนะหยุดตรงนี้ไว้ก่อนเพื่อให้น้องได้ทบทวนนะครับให้ทบทวนพี่พอพูดถึงเรื่องเปอร์เซ็นต์ร้อยละเนี่ยพี่อยากให้น้องทบทวนแค่สองประเด็นเนี้ยนะครับนะมุมหนึ่งคำนวณมุมหนึ่งคิดด้วยแง่คิดของการเทียบนะครับนะตรงนี้คือการเทียบเทียบ แล้วหลักการเทียบตรงเนี้ยมันจะหลอกหลอนน้องไปตลอดเลยนะครับเดี๋ยวไปเจอเรื่องความเร็วความอ,อัตราเร็วความเร็วอะไรพวกนี้นะครับนะน้องต้องใช้การเทียบตรงนี้นะครับการเทียบจะไปเรื่องอะไรอีกครับน้องสอบมาแล้วนี่ใครไปสอบมาเนี่ยเรื่องน้ํารั่วเรื่องเดินเข้าหากันอย่างเงี้ยใช้หลักการเทียบทั้งหมดนะครับนะความเร็วอัตราเร็วเนี่ยใช้การเทียบทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวการเทียบจะไปโผล่เรื่องอะไรอีกเรื่องสามเหลี่ยมอะไรเงี้ยนะครับพีทาโกรัสอย่างเงี้ย ก็จะมีโผล่เรื่องการเทียบอีกนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้น้องทุกคนลองไปคํานวณไปฝึกนะครับนะไปทบทวนก่อนนะครับว่าเป็นยังไงเนาะแล้วเดี๋ยวคราวหน้านะครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต,ต่อไปครับสวัสดีครับ